เงื่อนไขใส่รักไม่เจอแน่แนความเพียงพอของข้อมูลนะครับเมื่อก่อนส่วนรู้สิทธิ์เคยออกนะฮะเคยออกเรื่องนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับความเพียงพอของข้อมูลในอาชีวะนะครับเพราะว่าหลายคนที่มาฟังในวันนี้คืออยู่ในกลุ่มลับของสถาบันยุทธพงศ์ใจอยู่แล้วนะครับนะเราติวปูพื้นฐานกันมาอยู่แล้วนะครับยกความรู้ตรงนั้นมาทําข้อสอบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลย ใครที่ยังไม่มีชีพก็ซื้อได้หรือใครไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็สามารถฟังจบทั้ง30วันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับนะอ,อาจารย์แก๊ปนะครับรับผิดชอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะครับใครยังไม่รู้จักวิทยากรแต่ละท่านนะครับนะบางคนบอกอาจารย์เทพอาจารย์นุ่มใครวะเนี่ยนะครับนะอาจารย์แก๊ปนะครับรับผิดชอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เหตุผลนะอเห็นไหม ต่อไปภาษาไทยครับเป็นคูตีนะครับถ้าใครรู้จักนะครับรู้จักแม้คูตีอารมณ์ดีภาษาไทยนะครับนะคูเก๋คูเลดี้เก๋เกนะครับนะคนนี้ดังอยู่แล้วนะครับนะภาษาอังกฤษครับผมต่อไปคุณนุ่มครับคุณนุ่มคุณนุ่มวิชากฎหมายทุกฉบับกฎหมายพักกอกฎหมายพักขอนะครับอาจารย์เทพนะครับติวอย่างเทพคนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับวิจงวิจัยเขาแม่นอยู่แล้วนะครับนะเออแม่นเหมือนจับวางนะครับนะก็จะตีวันตามนี้ครับตีวันครบเลยนะครับ ใครยังไม่ได้ปูพื้นฐานก็เข้ากลุ่มไปปูพื้นฐานได้เพราะว่าการติวเนี่ยก็จะติวตอนหนึ่งทุ่มนะครับเวลาอื่นๆน้องยังมีเวลาอยู่นะครับการติวบางคนบอกอาจารย์แก๊ปไม่เห็นเวลาเวลาจบเลยไม่รู้นะครับไม่กําหนดเวลาจบนะสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เนื้อหาอย่างกฎหมายก็อาจจะลากไปถึงเที่ยงคืนอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่วิยากรน,นะครับนะเราไม่พูดถึงว่าจะติวกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับนะ่อ่ะมา เรามาเริ่มที่วิชาคณิตศาสตร์กันวันนี้นะครับนะคนขวาสุดนี่เด็ดมากนะ <c oughs> อาจารย์เทพสุดยอดเลยค่ะใครไม่ใช่สายครูก็ควรจะต้องฟังคนชื่ออาจารย์เทพเนี่ยนะครับนะ่ะฟังให้ดีนะครับว่าเขาพูดถึงวิชาหรือเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนะ่ะจะได้ไปย่อถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้กลับมานึกภาพนะไปทีละวิชานะครับภาคกอคณิตศาสตร์ครับผมรอบนี้อาชีวะออกข้อสอบโดย มอธรรมศาสตร์หลายคนเปิดชีตด,ดูเนี่ยบางคนบอกทําไมามีมสามแปดด้วยทําไมเอาสอบปถอมาด้วยอาชีวะหนูเข้าใจหนูก็ต้องสอบอาชีวะต้องออกข้อสอบจริงอาชีวะมาให้อยู่แล้วนะครับหนูเข้าใจแต่ทําไมต้องเอาสอบปถอมาด้วยทําไมต้องมสามแปดมาด้วยนะครับเนื่องจากสนามนี้ออกข้อสอบโดยมอธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแกะลอยจากเขานะครับนะแกะลอยจากเขาว่าเฮ้ยธรรมศาสตร์เคยเออกข้อสอบสอบปถอม เฮ้ยเขาออกอะไรไปบ้างเขาออกแนวไหนบ้างนะครับมสามแปดคอองเล็บสองเคยออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาก็เคยออกเนี่ยในมสามแปเราก็จะนุมานได้ว่าอาชีวะเนี่ยก็จะออกข้อสอบแนวเดียวกันนะครับส่วนหัวข้ออื่นๆเราจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมถ้าในส่วนตัวพี่แก๊ปเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยพี่ติวไปทั้งหมด47 EP ในกลุ่มลับนะ กลุ่มขนมหวานหรือว่ากลุ่มสถาบันยุทธพงษ์ชัยหรือว่าที่ไหนก็ตามพี่อะติวทั้งหมด47 EP 47เอเรื่องที่น้องต้องสร้างนะครับแต่ว่าคอร์สเนี้ยมันไม่ทันหรอก47เรื่องนะครับพี่ก็เลือกมาว่าสนามจริงเนี่ยที่เขาออกออกอะไรบ้างนะครับนะ่ะขอบคุณที่ช่วยกันตอบนะครับขอบคุณมากครับนะอะไรช่วยกันตอบตอบได้ขอบคุณมากครับสามารถดูย้อนหลังได้ไหมดูได้ค่ะขอบคุณมากครับที่ช่วยกันตอบครับนะอ่าโอเคไหมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับนะ อาจารย์นุ่มหกทุ่มสามนาทีช้ำมากเมื่อคนเริ่มรู้แล้วกฎหมายจะติวถึงไหนนะครับนะอ่ะทุกคนคราวนี้ไอ้ข้อสอบที่มีให้เนี่ยก็ให้ไปครบแล้วนะครับนะที่เคยเอาอข้อสอบจริงๆนะให้ไปนะั่นร้อยกว่าข้อนั่นแหละนะครับนะบนะแต่ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมอยากรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าถ้ามันไม่ซ้ําแนวเดิมล่ะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่หนูต้องทราบในชีตในชีตนะครับพี่เขียนหัวข้อไว้ให้ตามนี้นะครับ นี่คือหัวข้อทั้งหมดที่คนสอบภาคกอไม่ว่าจะเป็นกอพอสอบทหารสอบตำรวจสอบครูนี่คือเนื้อหากรอบภาคกอทั้งหมดว่ามันออกอะไรบ้างนะคราวนี้วันนี้เรามาติวครูนะครับนะมาติวครูครูอาชีวะที่จะมากากระบาดหัวข้อออกให้ว่ามันไม่ออกอะไรของอาชีวะเนี่ยมันไม่ออกอะไรนะครับคำว่าไม่ออกนี่คือไม่เจอแน่ๆน,นะ หัวข้อที่หนึ่งครับสะดมคุณไม่เจอแน่แนสะดมเนี่ยหายไปจากสารระบบเนี่ยนานแล้วนะครับกล้าทิ้งได้เลยครับสะดมเนี่ยไม่เจอแน่แน่เงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่เจอแน่แนนะฮะเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่เจอแน่แความเพียงพอของข้อมูลนะครับเมื่อก่อนสนรุสิทธ์เคยออกนะฮะเคยออกเรื่องนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับความเพียงพอของข้อมูลในอาชีวะนะครับไม่มีแล้วนะะอ่า เรื่องอื่นไปดูเรื่องอื่นก่นอนสะดมเงื่อนไขชยลัความเพียงพองข้อมูลโอเคประมาณนี้นะครับที่ไม่ออกนะครับที่เหลือพูดึฮ้หึที่เหลือ,อ,อ,ลอต้องรู้จักทั้งหมดพลโอ้โหเดี๋ยวนะจันแก๊ปหนูจะต้องรู้ทั้งหมดเลยเหรอใช่มันไม่เหมือนกฎหมายที่ว่ามาตรานี้ต้องเจอแน่นอน นะมันไม่เหมือนวิจงวิจัยที่มันออกเรื่องนั้นแน่นอนออกสมมติฐานแน่นอนนะออกตัวแปรตัวแปรต้นตัวแปรตามแน่นอนมันไม่เหมือนอย่างนั้นคณิตศาสตร์คุณครูจะต้องมีพื้นฐานความรู้นะครับเช่นเรื่องทศยมเศษส่วนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วหอละมอคอนนอเป็นเรื่องที่ติดตัวเรื่องผลบวกอย่างเงี้ยต้องทราบทั้งหมดนะครับโอเคไหมนี่จึงไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมคอร์สปูพื้นฐานคอร์สที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยพี่ติวทั้งหมด47 EP อี นะฮะเข้าใจไหมสิบเจ็ดอีพีทำไมเหลือเยอะจังครับนะ <c oughs> คุณพระนะค,คุณพระอ <c oughs> จึงไม่แปลกใจใช่ไหมครับทำไมตอนติวจริงๆติวปูพื้นฐานเนี่ยเขาติวสี่เจ็ดีเพราะว่าน้องต้องทราบทุกเรื่องเปอร์เซ็นร้อยลก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตัวเป็นพื้นฐานที่ต้องติดตัวนะฮะแต่วันสอบจริงมันจะหยิบเรื่องไหนมาออกเนี่ยเราทราบไม่ได้เราไม่รู้เลยเข้าใจไหมครับ นี่จึงเป็นเหตุผลถึงคอรสนี้ว่าทําไมพี่เอาข้อสอบมาเป็นร้อยๆข้อนะครับว่ามันจะออกอะไรบ้างนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้องต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับไปดูเพิ่มเติมถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็สามารถเปิดหัวข้อเรื่องตามนี้ได้นะครับนะ่ะอ่าแฟกทอเรียลเหรอครับอาจารย์แฟกทอเรียลเหรอแฟกทอเรียลก็จะอยู่ในเรื่องของกฎการนับนะครับอยู่ตรงนี้ จะติวหมดเลยความน่าจะเป็นกฎการนับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะ,ะการแลกของการหยิบไพ่อะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะ,ะเขียนมาเพราะนั้นถ้าใครติวปูพื้นฐานเนี่ยน้องจะได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับตามนี้เลยครบถ้วนตามหัวข้อตรงนี้เลยนะแต่คราวนี้คอร์สนี้บางบางคนจําไม่ได้บางคนบางคนไม่ได้ติวปูพื้นฐานกับพี่พี่ก็ต้องเลือกข้อสอบที่ออกจริงๆมาเลือกแล้วนะครับนะมาเป็นชีตท,ที่ทุกคนถืออยู่นั่นเอง นะครับนะประมาณร้อยกว่าข้อนะครับก็จะติวแบบเจาะลึกให้นะครับนะมาพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติวในคอร์สนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยข้อสอบไม่เห็นออกจริงเลยบางครั้งเขาหนีเราได้ครับเขาหนีเราได้พี่บอกตามตรงเลยเขาหนีเราได้นะฮะน้องต้องไปดูเพิ่มเติมหัวข้อที่น้องไม่เข้าใจด้วยเช่นทฤษฎีบทพีทาโกรัสสมมติมันไม่มีในชีดนี้เนี่ยชีตร้อยกว่าข้อนียเรื่องเซ็ตเนี่ยมันไม่มีในเรื่องนี้เนี่ยน้องต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับนะต้องไปอ่านเพิ่มเติม ธรรมศาสตร์กาลังรับชมคุณอยู่นะมาเลยให้มาเถอะนะครับนะสอบระถอก็เข้าเต็มเข้าเต็มเลยนะครับนะภาษาชาวบ้านเรียกเข้าตีนนะฮะก็อออสอบสอบประถเนี่ยออกเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพี่บอกน้องนี้นะครับมันไม่สามารถสําเร็จภายในสามสิบวันเนี่ยไม่มีทางแน่เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยาก ทำได้แน่ๆมันจะต้องปูค่อยๆปูพื้นฐานมาค่อยๆสะสมประสบการณ์มามันจึงเป็นวันนี้นะครับใครเพิ่งเจออาจารย์วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะสามารถฝึกฝนยังทันอยู่ครับนะเราลุยกันเลยครับหัวข้อประมาณนี้นะครับรู้แล้วนะว่าทําไมข้อสอบอาจารย์เอามาทั้งสามสนามเลยทําไมนะครับนะ่ะอ่ามอทอจะใจดีเหมือนสอปทไม่นะคืออาจารย์เล่าธรรมชาติเขาให้ฟังนะครับก่อนที่จะเริ่มติวธรรมชาติของมอทอเนี่ยนะครับ จะเป็นข้อสอบที่น้องจับต้องได้เอื้อมถึงแม้ว่าจะเป็นข้อยากแต่น้องก็เอื้อมถึงแต่คําว่าเอื้อมถึงเนี่ยมันจะต้องใช้พละก,กําลังใช้ความรู้ในการเอื้อมนะครับถ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้น้องต้องรู้อะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นน้องต้องรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยมันมีความรู้ที่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บใช้สูตรลัดปุ้งตอบได้เลยมันมีแต่มันไม่เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยพยายามติวตรงนี้เสร็จปุ๊บ ไปดูปูพื้นฐานในกลุ่มด้วยนะครับนะร้อยกว่าข้อเนี่ยมันไม่พอหรอกบอกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไปดู47 EP ที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับในกลุ่มลับของเรานะครับนะมาทุกคนครับรวย<า>ใช่เลยเอื้อมถึงจริงๆไม่ลึกมากถูกต้องครับ มันเป็นข้อสอบที่ไม่ลึกมากเนี่ยเอาเปิดมาเปิดหัวเลยข้อที่หนึ่งมาเราติวต่อเลยนะติวต่อเลยนะครับนะติวต่อเลยนะครับเริ่มคือบางคนอนาะจารย์เข้าใจว่าซื้อคอร์สแล้วยังไม่ได้ปูพื้นฐานเยอะเลยนะครับนะแล้วจะมาลองตรงนี้พี่บอกเลยไม่ไม่พอสําหรับพี่นะไม่พอนะครับนะแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมีพื้นฐานมาบ้างเนี่ยพี่คิดว่าพอนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับนะเนี่ยดูสิดูธรรมศาสตร์เขาออกทุกคนครับ ฮัลโหลมีใครทำไม่ได้ม้างจริงไหมห้ากำลังสามบวกสามกำลังสามมีค่าเท่ากับข้อใดห้ากำลังสามคือห้าคูณสามตัวได้ร้อยยี่ห้านี่คำนวณได้เลยจริงไหมตัวนี้ได้ร้อยยี่ห้านะครับสามกำลังสามเนี่ยเราทำบ่อยอยู่แล้วสามสามเก้าเก้าสามยี่เจ็ดคุณเอามาบวกกันเห็นไหมบวกกันปั๊บตอบหนึ่งร้อยห้าสิบสองข้อนี้ตอบจา้าก็สี่เข้บเห็นไหมอ่าเฮ้ยแต่พี่บอกตรงนี้นิดหนึ่งนะถ้าน้องอยากได้ลำดับดี ไอชีวะเนี่ยมันขึ้นขึ้นบัญชีเป็นบัญชีเดียวกันใช่ไหมถ้าน้องอยากได้ลำดับดีๆเนี่ยข้อสอบพวกนี้ควรจะต้องทําได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์คุณต้องทําได้แล้วไวด้วยนะครับนะห้ามผิดอะ่ะพูดได้ง่ายถ้าคุณอยากได้ลำดับดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปวัดกันข้อ,อยากๆนะครับอันนี้เนี่ยหลับตาข้างหนึ่งทาได้อยู่แล้วจริงไหมต่อไปไปต่อครับ <c oughs> ไปต่อสิบห้ากำลังสามลบแปดกำลังสามมีค่าเท่ากับข้อใดอ่า ไม่ยากนะนี่ไม่ยากนะอันไหนไปไวพี่จะไปไวได้ไปไวเลยนะครับนะสิบห้ากำลังสามคือสิบห้าคูณสามตัวนะครับอันนี้อาจจะต้องไปนั่งทดกระดาษนิดนึงนะครับนะสิบห้าคูณสิบห้าได้สองร้อยี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสองร้อยี่ห้าเนี่ยของเราเนี่ยไปคูณสิบห้าอีกรอบหนึ่งนะครับ คูณเสร็จได้เท่าไหร่อ่าลองคูณดู55 25, 25้5ยิบทด2 5 20ทด2เป็น12ใส่2ทด1 5 2ทด1เป็น11เนาะใส่0 1ตัว5 15 2 12 2 12ขีดปั <It> ๊บเลยต่อไปบวกเลขครับบวกกันได้5บวกกันได้7บวกกันได้3บวกกันได้3เป็น3 3 7 5อ่านี่คือ15ากำลัง3ย้ำว่าคูณนัน3ตัวนะฮะใครบอกอาจารย์หนูคูณไม่ได้ไวแบบอาจารย์ ไม่เป็นไรทุกคนครับนนี้พี่พูดเสมอพูดกับน้องประจําว่าเฮ้ยบางคนไม่ได้คิดเลขเก่งตั้งแต่เกิดบางคนไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์ตั้งแต่เกิดน,นะน้องไม่เก่งไม่เป็นไรน้องก็ต้องคูณหัดฝึกคูณหัดทด นะครับบางคนไม่รู้15คูณสิได้225ยิบไม่เป็นไรเลยทุกคนครับนะคนเราพัฒนากันได้นะครับนะวันนี้ที่อาจารย์มาสอนมันอาจจะไวนิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดคำนวณมาแล้วอะไรเงี้ยมันจะไวนิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตอนน้องคำนวณเองที่บ้านน้องลองฝึกคำนวณมันเป็นทักษะนะครับมันฝึกกันได้นะไม่เป็นไรทุกคนครับความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นไปในวันเดียวอยู่แล้วนะครับนะอ่ะต่อไป8ปดลัง3ไปกําลัง3คือ8คูณกันตัวนึกภาพตามหลับตาต้องเห็นอย่างนี้เลย8คูณกันตัว แป64ปดหคูณแแล้วก็คูณ64สิคนะูณแะใช้ผลต่างกําลัง3ได้ไหมครับอ๋อได,ด้คุณครูได้เนี่ยนะถ้าใครเป็นครูณคณิตเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับนะแต่น,นี้พูดถึงคนทั่วๆไปเนาะคุณครูเนาะแล้วก็ตั้งคูณเลยนะครับอคูณครับแปดสี่ส2สิทดสามแปทดสเป็น51ครับผมได้512ก็จับลบกันเห็นไหมเพราะฉนั้นวันเนี้ยเราทําไม่ไวเหมือนเพื่อนเขา ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนครับแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันมีความเก่งไม่เท่ากันแต่น้องสามารถสอบบรรจุได้ทุกคนจําคํานี้ไว้ครับการคิดเลขไวไม่ไวเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะครับแต่น้องต้องฝึกนะมันต่างกันนิดเดียวเวลามันต่างกันนิดเดียวแต่น้องต้องฝึกนะครับฝึกให้ชํานาญนะครับอ่ลบเลขครับห้าลบสองเป็นสามครับเจ็ดลบหนึ่งเป็นหกครับสามสิบสามลบห้าสามสิบสามลบห้าเป็นยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเห็นไหมนะอ่า เหมือนเจอในหนึ่งพันข้อมีครับคุณครูครับนะถ้าใครเคยติวเดือนหมาหอนมสามแปดเนี่ยข้อสอบอันนี้อันเดียวกันนะครับนะพี่ยกมาทั้งอันเลยแล้วก็เสริมข้อสอบอาชีวะเข้าไปเสริมข้อสอบสอบปทเข้าไปอันเดียวกันนะครับนะเอออ้คุณครูทุกคนพี่ชวนคิดหน่อยดิชวนคิดหน่อยห้าลบสองเป็นสามถูกต้องเจ็ดลบหนึ่งเป็นหกถูกต้องนะครับทุกคนลบเลขยังไงอะตรงเนี้ย ลบเลขยังไงครับอันนี้ชวนคิดเล่นๆถ้าใครได้ติดตามในทิกตอกหรือแฟนเพจพี่เนี่ยนะครับก็จะรู้พี่ชวนคิดเรื่องเหล่านี้บยบ่อยๆทุกคนลบเลขยังไงทุกคนทําแบบนี้ปะสามลบห้าไม่ได้สามไปยืมสามตัวนี้ทํางี้ไหมสามไปยืมสามตัวนี้เป็นสองสามตัวนี้ยืมมาหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบสามทุกคนทํางี้ปะแล้วก็สิบสามตัวนี้ลบห้าสิบสามลบห้าเป็นแปดสองตัวนี้ลบกับใครไม่ได้ชักลงมาทุกคนยืมไหมอ่า ทุกคนยืมอย่างเดียวนะยืมอย่างเดียวนะเห็นไหมยืมไหมยืมไหมที่พี่ระชชนคิดก็คือว่าเฮ้ยทุกคนทําไมทุกคนไม่มองนี้เลยสามสามเลยไม่ต้องยืมอ่ะมองไปเลขสามสามเลยสามสามลบห้าสามสามถอยหลังไปห้าจะได้ยี่แปดจริงไหมอันนี้ชนคิดนิดหนึ่งนะครับชนคิดนิดหนึ่งได้ยี่แปดเอ็นไหมมันก็จะไหวขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะหรือจะยืมอะไรก็ได้นะแต่อันนี้ชวนคิดนิดหนึ่งนะครับนะเราจะได้ฝึกเออมันได้แบบนี้ก็ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยนะครับนะ เราจะได้ไปฝึกคิดนะครับนะให้ชวนคิดนิดนึงนะตาา่อไปตาา่อไปจังหวะน,นี้ยืมอย่างเดียวครับนะเ,ออเหมือนกันนะนะวันสอบคงไม่มีเวลาคิดลคแล้วว่าคิดอย่างนี้ดีไหมเออทำอะไรได้คิดไปก่อนใส่ไปก่อนเลยนะแต่อย่าผิดอย่างเดียวโอเคไหมอย่าผิดอย่างเดียวนะคำตอบข้อน,นี้จบนะ2863ครับข้อน,นี้ตอบใช้ข้อ4คุณครูฝนฟับเลยฝนฟับเลยไปกันต่อทุกคนไมม่อยยาาาาเลในนง มาไปต่อนะอะยืมตลอดกบไม่เป็นไรกูกครับนะอันนี้ก็ชวนคิด,ดเฉยน,นะครับนะเพราะขาสอบมันไม่ยากมากอาจารย์ก็ชวนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับต่อมาข้อสามมันข้อสามข้อสอบมสามแปดเหมือ 3, มนกันทุกคนเห็นอะไรปะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรปะข้อสอบมสามแปดคนละสนาม แต่ออกโดยธรรมศาสตร์ก็ออกในแนวเดียวกันเรื่องการคิดเลขพอมาข้อสี่ข้อสอบปีหกสี่ของอาชีวะหรือใครจะเรียกว่าปีหกห้าก็ได้นะครับก็ออกเรื่องการคิดเลขเหมือนกันนะครับนะอาการเดียวกันเห็นไหมอะไรที่เขาเคยออกเนี่ยเขาจะนิยมออกมาออกข้อสอบนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่ดีสําหรับคนที่เตรียมตัวมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นคอร์สที่ดีเลยนะครับเราจะได้ทบทวนนะจะได้รู้เขารู้เรานะครับ มาเรื่องการคิดเลขครับให้ดูนะใช่ไหมออกด้วยกันเหมือนกันนะนี่นี่ถอยหลังมาอีกหน่อยนึงเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมอาชีวะเนี่ยนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยออกแนวเดียวกันเลยนะครับอ่ทุกคนข้อนี้ตอบอะไรครับคิดเลขธรรมดาเขาถามว่าดอกจันตรงนี้ควรจะเป็นอะไรนะครับที่มันกระทากันแล้วได้เจ็ดเท่าเดิมอตอบอะไรครับข้อนี้คงไม่เฉลยเนาะข,ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามทุกคนพิมพ์เลขมาได้เลยนะ พิมพ์หัวข้อพิมพ์ข้อนะข้อ3ตอบอะไรอย่างข้อนี้นี่คุณครูธานภร์บอกข้อ3ตอบสเห็นไหมอ่าคุณครูสีเกตสอบ3มอ่าเห็นไหมพิมพ์เลขข้อครับแล้วตามด้วยข้อเลยนะครับข้อไหนตอบเยอะเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่มีประเด็นอะไรมากทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับฉเฉลยเลยนะก็แค่ตรงนี้เป็นบวกกับลบค,คุณครูครับเป็นบวกกับลบครับเราคิดเลข7จ็บวกเแล้วลบเเห็นไหมคิดเลข7จ็บวกเได้14 นะครับสิลบออก7ครับก็จะมีค่าเท่ากับ7ตามที่โจทย์มันสั่งเลยว่าฉันต้องการเป็นเลข7นะเพราะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อที่3ครับผอไม่มีสูตรตายตัวอะไรนะครับก็แค่เอาเครื่องหมายเนี่ยไปแทนแล้วลองดูว่ามันควรจะตอบอะไรนะครับแค่นั้นเองนะต่อไปข้อที่4ครับข้อที่สไปต่อข้อ4 2เว้นเว้น3เว้น4เว้นหเท่ากับหข้อสตอบอะไร ข้อ4ี่ตอบอะไรฮะข้อ4อันนี้ไม่น่าพลาดหลายคนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับทุกคนดูช้อยนะมันเป็นบวกลบเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะพูดว่าทําไมบวกลบเหมือนกันแล้วมันง่ายนะครับนะบวกลบเหมือนกันเนี่ยทาอะไรก่อนก็ได้นะครับนะอทําทเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่โอ้โหคอมเมนต์เป็นเอกฉันนะคอมเมนต์เป็นเอกฉันนะครูก,ก,ก,กูลครูกัญญาครูศิริรัต,นะน,น,ตน์นะครูธนพรครูตาน ครูวิพาดิหลายคนเลยนะครับคาราออูอมลาออตรงได้อย่างนี้สิบวกบวกบวกแล้วลบตรงนี้จะเป็นบวกบวกข้อสามครับแล้วก็ลบครับเราลองมาดูนะออทําเลยหนึ่งบวกสองเป็นสามตรงนี้สามนะสามบวกสามเป็นหกครับหกบวกสี่ครับก็จะกลายเป็นสิบครับสิบลบห้าจะเหลือห้าถูกต้องข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมแต่นิดนึงคุณรู เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งทุกคนดูจากช้อยเนี่ยสองช้อยเนี่ยไม่ใช่สองช้อยสองข้อเนี้สิ่งที่นครูต้องระวังก็คือมันไม่มีวงเล็บนะครับอันนี้พวกพี่เสริมให้เพิ่มเติมให้นะครับนะมันไม่มีวงเล็บนไม่มีวงเล็บคือคือยังไงที่เราเคยคำนวณเลขทั่วๆไปมันจะมีวงเล็บใช่ไหมฮะแต่บางครั้งข้อสอบเนี่ยมันคำนวณไม่มีวงเล็บอย่างดูจากโจทย์เนี่ยไม่มีวงเล็บเลย แต่มันอเผอิญมันไม่ได้หลอกอะไรเรามากนะครับนะพี่ขอยัดเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งใครมีที่ว่างใครมีชีตอยู่แล้วเนี่ยจดเพิ่มเติมลงไปนะครับถ้ามันไม่มีวงเล็บจดไว้เลยนะมันไม่มีวงเล็บนะครับนะถ้ามันไม่มีวงเล็บอันนี้ลายมือนะทุกคนนะให้ทําตามลําดับที่พี่พูดนะครับวงยกคูณหารบวกลบเขียนไว้เลยนะวงยกคูณหารบวกลบเขียนไว้ มีวงเล็บนะโจทย์อะไรก็ตามที่มีวงเล็บนะครับให้ทําเป็นวงยกคูณหารบวกลบคือยังไงมันจะเป็นตามลําดับนี้เลยนะครับนะวงวงคือวงเล็บนะครับอ่าถ้าไม่มีวงเล็บให้ทําวงเล็บก่อนก็มันไม่มีวงเล็บไงเออไอไอไอขั้นตอนนี้ก็ตัดทิ้งไงทุกคนได้ไหมเออก็มันไม่มีวงเล็บไงแล้วให้ทําวงยกยกคือยกกําลังถ้าไม่มีวงเล็บคุณต้องทํายกกาลังก่อน นะต่อไปคูณหารแล้วก็บวกลบพวกเราสังเกตอะไรไหมครับว่าคูณกับหารจะอยู่ด้วยกันบวกลบจะอยู่ชั้นเดียวกันนะครับนะอ่านั่นหมายความว่าอะไรครับคูณกับหารจะมีศักิ์รีเท่ากันบวก,กับกลบก็จะมีศักิ์รีเท่ากันนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าเจอคูณกับหารทําอะไรก่อนก็ได้เจอบวกกบลบทําอะไรก่อนก็ได้นะครับนะแต่ย้ำว่าแต่ครับทุกคนครับฟังนะทุกคนนะฟังนะ แต่ทุกอย่างจะทําจากซ้ายไปขวาหมายความว่าอะไรคุณครูรู้แล้วลําดับศัก์ดิสีของมันเนี่ยนะครับวงยกคูณหารบวกลบเจอเลขอยู่ชุดหนึ่งถ้าไม่มีวงเล็บนะครับมันบวกลบคูณหารอยู่ให้มองจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาคุณเจออะไรก่อนทํามันนั้นก่อนเจอศักรีสูงสุดเช่นยกกาลังทํายกกําลังก่อนมองจากซ้ายไปขวาเจอคูณหารทําคูณหารก่อนทุกอย่างจะต้องมองจากซ้ายไปขวา เห็นไ,ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดวคนนะูวงยกคูณหารบวกลบนะวงยกคูณหารบวกลบ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 ซ้ายไปขวาเริ่มสิบลบสามคูณห้าลบสองอย่างเงี้ยกว่าสายตาดูไม่มีวงเล็บให้ทุกคนมองจากซ้ายไปขวาคุณครูวงยกคูณหารบวกลบวงยกคูณหารบวกลบ ทุกคนตอบในช่องแชทหน่อยมองจากซ้ายไปขวาคุณครูเจออะไรก่อนวงยกคูณหารบวกลบวงยกคูณหารบวกลบคุณครูเจออะไรก่อนวงวงเล็บไม่มียกยกกำลังไม่มีมาดูคูณหารเฮ้ยศักิ์สีคูณหารมันสูงสุดจริงไหมเรากวาดตาดูมองจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายคูณก่อนเห็นไหมบางคนตอบ ตอบตรงตัวเลยเจอลบก่อนค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะไม่ใช่อย่างนั้นสมองจากซ้ายไปขวาบางคนบอกเจอลบก่อนค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะมองจากซ้ายไปขวาเจอลบคูณแล้วก็ลบนะเรารู้เลยว่าศักิ์สีการคูณสูงสุดจริงมากเพราะนั้นเราต้องทําคูณก่อนนะฮะต้องทําคูณก่อนเห็นไหมวงยกคูณหารบวกลบเนีย่ยวงยกคูณหารบวกลบเห็นไหมอ่าพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านนะ บวกลบเนี่ยศักดิ์สรีต่าสุดคุณทําหลังสุดเลยคุณทําที่หลังเลยนะศักดิ์สรีองขึ้นมาก็คือคูณหารเห็นไหมคุณเจอคูณหารก่อนคุณต้องทําคูณก่อนอันนี้นี่นําคูณก่อนนี่คูณก่อนเห็นไหมอ่าทุกอย่างจะต้องมองจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะคูณนะพร้อมกันนะห้าคูณสามครับห้าคูณสามห้าคูณสามด้15สิบห้าติดลบตรงนี้เป็นลบสิบห้าก็จะกลายเป็นสิบ ลบสิบห้าลบสองคราวนี้ก็เหมือนเดิมมองจากซ้ายไปขวาอีกกวาดตามองจากซ้ายไปขวาอีกมองซ้ายไปขวาเอ้ามันเจอลบหมดเลยอ่าก็ไม่เป็นไรทําอะไรก่อนก็ได้แล้วคราวนี้นะครับนะอ่ะาเพราะมันลบเหมือนกันศักดิ์ศรีมันเท่ากันคุณจะทะํอนะนะานะทอะไรก่อนก็ได้นะครับนะอ่าศักดิ์ศรีมันเท่ากันนะครับนะอ่าเราก็เริ่มเลยฮะทําอะไรก่อนก็ได้จะทําอะไรก็ได้เพราะมันลบเหมือนกันนะครับสิบลบสิบห้าเอออย่าลบผิดนะเว้ทุกคนอ่า มาตกม้าตายเรื่องการลบไม่ได้10บลบสิ้ามีเงิน10บาทจ่ายนี้15บาทเฮ้ยติดลบสิบสิบลบสิบห้าก็จะกลายเป็นลบห้าแล้วก็ลบสองต่อไปลบห้าลบสองลบห้าลบสองเป็นลบเจ็ดครับคำตอบตรงนี้เป็นลบเจ็ดเห็นไหมจะทำอะไรก่อนก็ได้ตรงประกาสีแดงเนี่ยนะครับจะเอาตรงนี้ก่อนได้ลบสิบห้าลบสองลบสิบห้าลบสองเป็นลบสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดบวกสิบก็จะกลายเป็นลบเจ็ดอยู่ดีจะทำตรงไหนก่อนก็ได้ เข้าไหมอ่าวงยกคุณหารบวกลบนะฮะอ่าเขไหมใครยังไม่เข้าใจเข้า Google เอ้ยเข้า u t u b e พิมพ์คำว่าลำดับของการดำเนินการลำดับของการดำเนินการเว้นวักแกรปิวเตอร์ utor, นะครับนะอ่า uh, จะมีเรื่องนี้สอนอยู่นะครับนะไปดูได้นะครับนะอันนี้เสริมให้เสริมให้นะครับนะสำหรับในตัวที่มันไม่มีวงเล็บ นะครับนะวงยกคูณหารบวกลบนะเอาให้หลอนไปเลยนะครับนะวงยกคูณหารบวกลบเพราะว่าข้อสอบที่เคยออกมาเนี่ยมันดันไม่ได้หลอกมาใช่ไหมมันลบเหมือนกันอ่ะนี้มีคูณกับลบหน่อยแต่คูณมันอยู่หน้าไงนะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้หลอกนะครับนะช้อยนี้มันก็จะเป็นบวกทั้งหมดมีบวกลบกันซึ่งมันสักสีเท่ากันคุณจะทําตรงไหนก่อนก็ได้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับแม้ว่าคิดเลขผิด ก็จะไม่ได้คําตอบนะครับนะเอ่อยกเว้นไว้จะแม้ว่ายกเว้นคิดเลขผิดนะครับก็จะไม่ได้คําตอบนะครับนิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่ได้หลอกอะไรนะครับก็เลยต้องเสริมให้นะครับนะวงยกคูณหารบวกลบนะคุณครูแซมนะเออต่อไปไปต่อข้อห้าเนี่ยอาชีวะหกสี่อันนี้มีวงเล็บนะครับมีวงเล็บต้องทําวงเล็บก่อนโอเคไหมอ่าเช่นเช่นข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะเช่นนะข้อหนะึ่งข้อห้าตอบอะไรครับข้อห้าตอบอะไรครับอ่าพี่ทําข้อหนึ่งให้ดูนะ คนก็ห้าตอบอะไรพิมพมาเลยนะครับนะบวกก่อนนะคูณนะแล้วก็หารนะอ่าเนี่ยอันนี้ถ้ามีวงเล็บเห็นไหมมองจากซ้ายไปขวาทุกอย่างเหลือบตาดูเลยมองจากซ้ายไปขวาปับ๊บเจอวงวงคือคิดในวงเล็บก่อนวงเล็บวงเล็บอ่ะเริ่มเก้าบวกสามเป็นสิบสองครับนี้ในวงเล็บนะตรงนี้นะสิบสองครับเครื่องหมายคูณลอกลงมาคูณต่อไปวงเล็บนี้สองหารด้วยสี่ คุณครูหลายคนคิดเลขตรงนี้ผิดนะสองหารด้วยสี่ตรงนี้จะกลายเป็นเศษหนึ่งวนสองนะครับคําว่าสองหารด้วยสี่เนี่ยมันคือสองหารด้วยสี่แบบนี้นะไม่ใช่สี่หารสองนะสองหารด้วยสี่นะครับตรงนี้อ่าต่อไปคิดเลขธรรมดาในวงเล็บคิดเสร็จแล้วก็เหลือแค่การคูณกันคูณกันปั๊บตอบหกซึ่งไม่ใช่เราต้องการยี่สิบสี่ครับโอเคนะไม่ใช่นะอะตัดไปหนึ่งก็ ตัดไปลบนะข้อหนึ่งไม่ใช่นะพี่ขอลบนะขอลบนะขอลบนะวงยกคูณหารบวกลบนะอ่ะตาต่อไมาข้อสองครับมีคนตอบข้อสองเามาดูข้อสองเริ่มหารครับแล้วก็คูณครับแล้วก็คูณมาเริ่มเก้าหารด้วยสามครับเก้าหารด้วยสามคือเก้าตั้งแล้วหารด้วยสามอย่างนี้โอเคไหมเก้า okay? ตั้งหารด้วยสามตัดเลขครับสามก็โดดตัดเก้าเป็นสามแสดงว่าวง กลมตรงนี้ที่ยึกยึกตรงนี้สีแดงนะครับมันจะได้สามอาจารย์ขออนุญาตเขียนไวๆนะมันจะได้3ามคูณกับตัวนี้ในวงกลมตรงนี้นะครับ4ี่คูณสเป็น8ดครับ8ปคูณสามได้ยี่สิบี่คุณครูตรงนี้ตอบยี่บสี่ตรงไหมตรงครับผมข้อนี้ตอบช้อย้อที่2คุณครูตอบแล้ข้อดีของการช่วยกันตอบครับมีคนตอบข้อ3ามด้วยอะมาดูครับข้อสาม่ามาดูมาดูาดนะบางคนอาจจะ เขาอาจจะพิมพ์ช้อยมาซ้ําหรืออาจจะผิดก็ได้ไม่รู้นะครับมาดูข้อ3กันข้อ3ามขอยันลบนะข้อ3ครับขอยันประกาสีแดงเห็ไหมนี่ช่วยกันตอบดีมากเลยทุกคนนะครับนะลองดูครับลบครับลบครับคูณครับคูณครับอ่ะเริ่มครับเก้าลบสทุกคน9ก้ลบสเป็น6ครับคูณกับตรงนี้4ี่คูณสเป็น8ครับนะแปดหได้48เอ้ยไม่ใช่วะ ข้อสามไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อสองคุณครูโอเคนะเออคุณครูตอบผิดไม่เป็นไรนะครับนะตอบผิดไม่ไรช่วยกันอดีแล้วนะครับนะเราอาจจะผิดพลาดบ้างในวันนี้บางทีบางคนรีบเนี่ยบางคนเพิ่งซื้อชีตมาบางคนเพิ่งทําไปด้วยกันรีบแล้วคิดเลขผิดจะได้เข้าใจตัวเองนะครับนะว่าเฮ้ยวันนี้เราผิดตรงนี้นะยิ่งผิดยิ่งเยอะประสบการณ์ครับเนะี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับนะอ่าทำไม ไปสอบท้องถิน่นติวได้ไหมคะท้องถิ่นก็จะติวได้หมดเลยยกเว้นพวกกฎหมายกฎหมายก็จะมีกฎหมายท้องถิ่นนะครับนะาสามารถเข้าไปดูในกลุ่มกลุ่มติวตลอดชีพได้นะครับนะเดี๋ยวใกล้สอบท้องถิน่นก็จะมีคอร์สแบบนี้อีกมาติวอยู่หน้า a ฟ e b o o k นะครับนะจะติวสาธารณะแบบนี้เลยนะครับนะแต่ไม่ได้ปูพื้นฐานนะไม่ได้ปูพื้นฐานต่อไหมไปต่อข้อที่หกนิดหนึ่งทุกคนก่อนจะไปข้อ6กพี่เสริมให้นิดนึงนิดเดียวนิดเดียว เดี๋ยวจะมาดูแลเปลืองเน็ตกันปเปล่าๆนะเ,ออเดี๋ยวบางคนไปข้อหกบางคนไปข้อเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลืองเน็ตกันปเปล่าเพราะบางคนเคยติวกับพี่มาแล้วบางคอร์สข้อสอบมันจะซ้ํากันเคยติวมอสามแปดนะครับเดี๋ยวน้องจะเปลืองเน็ตครับทุกคนครับนะพี่หวังดีนะทุกคนเอาข้อนี้ไม่มีในชีตไม่มีนะไม่มีในชีตลองคิดเพราะว่าเศษส่วนเนี่ยน้องเจออยู่แล้ว เศษส่วนเนี่ยจำนวนค่าเศษเกินเนี่ยเจออยู่แล้วการบวกลบคูณหารเศษส่วน,วนการเปรียบเทียบเศษส่วนเจออยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ติวในคอสนี้เพราะติวในปูพื้นฐานแล้วนะครับนะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับเพราะมันจะได้มีเกรดความรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูแลเปลืองเน็ตกันเปล่าๆนะครับนะทุกคนคําถามก่อนที่ติวไปเมื่อกี้นี้ไม่มีวงเล็บนะไม่มีวงเล็บนะทุกคนมองจากซ้ายไปขวาคําถามครับทําอะไรก่อน ทำอะไรก่อนครับทุกคน mm hmm. talk, ทำอะไรก่อน <come on. S 1> อย่าเพิ่งสนใจเศษส่วนอะไรเดี๋ยวพี่สอนให้เดี๋ยวพี่สอนให้น,ใหนะครับมีบวกกับหารทำอะไรก่อนครับ Let สสนนยยนเน,บบนี่ยขอแค่เนี้อยอาจารย์จะหนูคำนวณเศษส่วนไม่เป็นนะไม่เป็นไรน้อยยังไม่ได้ปูพื้นฐานมาเนี่นะไอที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยคุณได้อะไรบ้างนะครับมองจากซ้ายไปขวาไม่มีวงเล็บแต่มันมีบวกกับหารเราต้องทําหารก่อนนะเพราะบวกกับลบเนี่ยมันศักดิ์สรีต่ําสุดเลยนะครับนะ ต้องทําหารก่อนนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้นะครับต้องทําไอ้คู่นี้ก่อนนี่คู่นี้ก่อนอ่าแล้วจะทํายังไงครับอาจารย์ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพี่สอนนะอ่ะาคราวนี้หารก่อนใครตอบหารเยี่ยมมากครับนะใครตอบหานนะสาธุนะขอให้สอบได้บรรจุในรอบนี้เลยนะสาธุนะครับนะอะ่ปีนี้ต้องเป็นปีที่ดีครับมีโกมีคูกทมเดี๋ยวมีท้องถิ่นมีอาชีวะอะไรกยเยอะเลยนะครับนะเอออ่ะ,อะ ยียม yeah, คุณครูคราวนี้เขออ้ขออาเนื้อหากันรู้แล้วหนูรู้แล้วว่าหนูต้องทาอาหารก่อนแล้วหนูต้องทําอะไรบ้างกระบวน,นการคิดต้องมีอะไรบ้างอ่อันดับแรกครับคุณครูการหารเศษส่วนขอญาตติวเพิ่มเติมการหารเศษส่วนคุณครูคคคเคยเรียนเรื่องการหารเศษส,ส่วนมาว่าไงครับถ้าเรามีเศษส,ส่วนอยู่สองตัวแล้วหารกันนะะเช่นสามส่วนสองอันนี้ขอญาตปูพื้นฐานนิดน,นึงนะ หารด้วย7ส่วน8สมุติเข้าๆมั่วๆนะถ้ามีเศษส่วน2ตัวหารกันนะเราจะหารกันใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนอะไรครับตอนท่องเราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับอะไรกับตัวหลังครับกับเศษเป็นส่วนมันจะได้แบบนี้3ส่วน2คูณกับเศษเป็นส่วนเหลือบตาไปดูข้างหลังเป็น7ส่วน8กับเศษส่วนเป็น8ส่วนเครับ แปดเคยอยู่ข้างล่างเอาไปไว้ข้างบนเจ็ดเคยอยู่บนลงมังล่างเรียกว่าการกลับเศษส่วนนะครับนะแปดส่วนเจ็ดนะฮะครูอา,อาจจะละเอียดนิดนึงนะใครที่เคยติวแล้วต้องขออภัยนะครับนะอาจจะละเอียดนิดนึงนะครับเพราะพี่กลัวบางคนไม่ทันนะครับแล้วเราก็คูณปกติเลยนะครับนะบนคูณบนล่างคูณล่างปกติเลยนะครับนะคูณยังไงเอาบนคูณบน8คูณ3ได้24นี่คือการคูณเศษส่วนก็ต้องมีพื้นฐานด้วย7คูณ2เป็น14ครับผม คำตอบก็ได้เป็นยี่สิบสี่ส่วนสิบสี่เห็ยนไหมอ่าเพราะนั้นถ้าเจอหารเศษส่วนก็แค่กลับเศษเป็นส่วนแต่ว่านี่ความนี่คือความรู้ก้อนแรกนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวเนี้ยไอ้ช่ข้างหน้ามันเป็นเศษส่วนแต่ข้างหลังมันยังไม่ได้เป็นเศษส่วนครับมันจะกลับเศษเป็นส่วนไม่ได้ทุกคนจะเอาสีไว้นิ่งๆแล้วกลับแค่นี้ไม่ได้นะครับนะอ่าเพราะฉนั้นคุณครูจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นเศษส่วนก่อนนะครับนะอันนี้เรียกว่าจํานวนคล้า นะครับต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก่อนเราก็ต้องไปมีไปมีความรู้เรื่องเศษส่วนไอ้จำนวนคลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเปลี่ยนยังไงวะอ่าเรามาดูคุณครูใครติวแล้วต้องขออภัยด้วยนะคุณครูเบื่อไหมเนี่ยนะอาจาร,รย์ติวพื้นฐานเกินไปไหมนะเบื่อบอกได้นะอาจาร,รย์ไปไวได้นะครับนะคืออาจาร,รย์กลัวคนที่มาดูคือถ้าอาจาร,รย์ไม่กลัวคนอยู่ในกลุ่มเลยแต่อาจาร,รย์กลัวคนที่เพิ่งเคยเจออาจารย์ครั้งแรกเนี่ยไม่มึงติวอย่างนี้นะไวมากเลยอะไรเงี้ยนะครับนะ อาจารย์กลัวอย่างเดียวนะครับนะเ,เพราะนั้นใครที่เบื่อบอกได้นะทุกคนนะนะเดี๋ยวไปไวให้นะครับนะอาจารย์ก็พยายามจะให้ละเอียดที่สุดนะครับนะว่าเนื้อหาอะไรบ้างเพราะว่าความรู้อยากให้น้องมองเป็นก้อนๆวันสอบจริงนนองอาจจะใช้แค่นี้เปลี่ยนหายเป็นครูกับเศษเป็นส่วนใช้แค่นี้อย่างเงี้ยใช้ความรู้เป็นก้อนๆน,น,นะครับนะ ทบทวนไม่เบื่อค่ะอนนคขอบคุณครับครับขอบคุณครับบางทีอาจารย์ก็พูดมาเป็นสิปีแล้วพูดเดิมๆกลัวน้องจะเบื่อนะครับนะอแต่พี่อ่าเบื่อตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> เข้าใจไหมเบื่อตัวเองอยู่แล้วนะครับนะเหมือนพูดซ้าอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าก็มีหลายคนที่ต้องทบทวนจริงไมอมบางคนบอกอยู่ในกลุ่มครับแต่ลืมหมดแล้วครับนะติวหลังลืมหน้าติวหน้าลืมหลังติวไปติวมาลืมแม่งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อทบทวนให้ทบทวนให้ทุกคนทบทวนให้นะครัทบนะอะควนี้ท เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการหารเศษส่วนไปแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับต่อไปจํานวนคล้านะฮะจำนวนคละนะ้าจะมีลักษณะที่ว่าจะมีจํานวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนแบบนี้เขียนติดกันนะครับนะ่ะไปแคปติวเอี่ยดมากหนูเพลินแล้วครับอย่าเพิ่งหลับนะครูนะเพลินแล้วนะเขียนติดกันมันจะแปลกนิดน,นึงเพราะว่าหลายคนนึกว่าพอเขียนติดกันนึกว่ามันจะคูณกันแบบตอนเด็กๆนะครับนะ จำนวนคะเนี่ยมันเขียนติดกันแบบนี้น้องแค่ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันเขียนติดกันเนี่ยมันไม่ได้คูณเขียนติดกันมันต้องบวกกันนะครับมันจะได้เป็นแบบนี้เจ็ดบวกกับเศษสองส่วนสามแบบนี้เข้าใจนะอ่ะามันจะได้เป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนการบวกเศษส,ส่วนธรรมดานะครับนะเลขเจ็ดตัวนี้เนี่ยมีส่วนเป็นหนึ่งนะครับเราจะต้องทําให้ส่วนเป็นสามเพราะว่าการบวกลบเศษส่วนเนี่ยต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากัน เราจะเอาสามคูณบนสามคูณล่างก็ได้นะครับแล้วน้องก็ไปทําต่อโอเคไหมแต่อย่างนี้อันนั้นพื้นฐานน้องไปดูเพิ่มเติมได้แต่อย่างนี้มีเพื่อนพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะอาจารย์กอ็อดใจไม่ไหวมันมีสูตรลัดด้วยนะครับสูตรลัดคืออย่างนี้น้องไม่ต้องเอาอะไรคูณบนคูณล่างทําคอลนอให้มันเท่ากันไม่ต้องนะครับนะน้องเอาทะแยงตรงเนี้คูณกันนะครับนะใครจะท่องว่าล่างคูณกลางบวกบนอะไรก็ว่าไปแต่พี่ชอบเอาทะแยงคูณจับบวกใช่ไหม ทแยงคูณจับบวกคือเอาเลขตรงนี้ทะแยงเนี่ยคูณกันอ่ะทุกคนลองคูณเจ็ดคูณสามครับเจ็ดคูณสามเท่าไหอ่ะทแยงตรงนี้คูณกันเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดครับบวกบนครับยี่สิบเอ็ดบวกบนบวกบนคือสองยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามทันไหมเนี่ยตรงนี้คูณกันนะเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดบวกสองกลายเป็นยี่สิบสามครับข้างบนจะเป็นยี่สิบสามตัวส่วนคงเดิมคืออะไรตัวส่วนคงเดิมก็คือตรงนี้เลขสามตัวส่วนก็ต้องเป็นสาม เอาใหม่นะทะยงจับคูณการบวกบนครับตัวส่วนของเดิมทะยังจับคูณบวกบนตัวส่วนของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ใครถนัดไหนทําแบบไหนแบบนั้นนะเพราะมันใกล้สอบแล้วนะครับใครเคยท่องล่างคูณกลางบวกบนแล้วแต่พวกเราเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องคือบางทีไปเจอจํานวนคลาสแบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนให้ได้เพราะบางสถานการณ์เศษส่วนง่ายกว่านะครับนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แปดเศษหนึ่งส่วนสองอ่ายังไงทุกคนตอบหน่อย แเศษหนึส่วนสครับเปลี่ยนเป็นจำนวนเศษส่วนได้เลยครับได้นชคุณบยาแทล้ะฮะทะแยงคูณ8ปดคูณสองสบวกหเป็น17เยี่ยมมากทุกคนสิบครับ17ตัวส่วนคูณเดิมเป็น2จบเห็นไหมอ่านี่คือทำอย่างไว นะครับทาอย่างไวแต่สิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมที่พี่บอกไปคือบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นบวกงี้ก็พอนะครับนะมันมีความรู้สองก้อนที่ต้องใช้นะครับนะบางสถานการณ์เปลี่ยนแค่เอาบวกไปเงี้ยก็พอบางสถานการณ์เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็ง่ายกว่านะครับนะต้องรู้ทั้งสองเหตุผลสองสถานการณ์นะครับนะบางสถานการณ์ทำแบบนี้ง่ายกว่าบางสถานการณ์ทำแบบนี้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะต้องรู้เป็นความรู้ไวอ่ะกลับมาทุกคนครับความรู้ครบแล้วนะครับนะ ก้อนที่ไฮไลท์สีส้มครับมันมีหารอยู่จะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณคราวนี้เราต้อง,องแอบเปลี่ยนตัวนี้ทุกคนเปลี่ยนให้หน่อยทยายาคูณสี่สามสบวกสเป็น1ิบวกสเป็นสิตัวส่วนคงเดิมเป็น3ก็จะกลายเป็น14บส่วนสหารด้วย21่สเอ่วนสองเอาแค่สีส้มก่อนนะอ่าแล้วจะดูได้ยังไงว่าใช้ในสถานการณ์ไหนครับอ๋อก็ต้องเจอโจทย์เยอะค,คุณครูครับนะ เหมือนที่อาจารย์บอกอะ่ะมันจะวันนี้วันเดียวพูดครบทุกประเด็นคงไม่ได้นะครับมันต้องเจอโจทย์บ่อยๆที่ว่าเฮ้ยแบบแบบนี้ไม่ต้องทาเปเสีส่วนก็ได้ยี่ว่าแบบนี้แค่แยกๆใส่บวกก็พอแล้วนะครับนะอย่างเช่นถ้าใครเคยอยู่ในกลุ่มนะครับนะใครเติวอยู่ในกลุ่มนะเนี่ยเตียวเตียวอยู่ในกลุ่มก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับคุณครูถามมาดีมากเลยะนะครับนะจะได้รู้ว่าเราใช้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อน จะหาเจอไหมเนี่ยวันนี้เป็บมึงนะปึ๊บปึ๊บเชิบเเไม่ใช่เอออยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนไม่รู้อะที่มันเป็นสิบเอ็ดเศษหนสองพอจะหาหาไม่เจอวะทุกคนครับเออวันนี้หาไม่เจออะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมันจะมีโจทย์เยอะแยะเลยทุกคนแต่ว่าจะหาไม่เจอว,วันนี้นะอันนี้เสร็จเกินนะอ,อ ออยู่ในคลิปไหนวะถ้าใครจําได้มันจะเป็นงี้ทุกคนครับใครอยู่ในกลุ่มมันจะเป็นงี้เห็นไหมอ่าประมาณเนี้ยนี่ส่วนห้าวะนี่ส่วนห้านี่ส่วนห้าอย่างเงี้ยเนี้ยนะอ่าต้องทาฝึกโจทย์ยบ่อยๆครับจะช่วยได้าจาจำไม่ได้เลยอยู่ในคอร์สไหนวะเนี่ยอันเนี้ย 18C1 ส่วนห้าบวก 18C2 ส่วนห้ามันจะอยู่ในหนังสืออะทุกคนครับอยู่ในหนังสือเล่มเล่มที่เราติวกันอยู่นะครับนะ่ะเออ ลองดูนะลองดูนะพี่อาจจะไม่ได้คิดมาว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะเอ,อ,อ่ะ่าไปเมื่อกี้พูดถึงไหนเนะี่ยอ่ะกี้พูดถึงเรื่องการห่านนะครับนะหน้าสิบเก้าครับอาจารย์ขอบคุณครับครูครับนะอ่าแต่ว่าเปิดให้ดูได้ไหมเนี่ยมีเพื่อนถามมาไงนะนี่นี่หน้าอะไรอะ่ะนี่หน้าสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใช่ปะ ไม่รู้ว่าคุณครูหาไม่เจอว่ะนะหาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสามห้าเล่มอาชีวะมีค่ะเหรอสามห้าเล่มอาชีวะหน้าสิบสองข้อเก้าโอเคโอเคโอเคเอาไว้ค่อยว่ากันนะครับนะหาไม่เจอนะครับนะเอ <c oughs> อู้ติวเยอะมากทุกคนนะเพราะฉนั้นตอบคาถาม,ถามคุณครูเมื่อกี้ว่า แล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนใช้ในสถานการณ์ไหนก็ต้องบอกทุกคนว่ามันจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับหรือบางสถานการณ์ใช้2วิธีได้เลยนะครับอาจจะช้ากว่านิดนึงอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับนะฝึกบ่อยๆนะต้องลองทําบ่อยๆหน้า4ี่ห้าข้อเก้าขอบคุณครับครูครับนะในเล่มใหญ่ใช่ไหมในในเล่มใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไปดูนะไปดูนะ ในในกลุ่มลับเราจะมีติวเป็นหนังสือเป็นเล่มเลย47 EP เอพท,ที่ที่บอกไปนะครับอ่ะคราวนี้คุณครูครับที่ไฮไลท์สี่ส้มมูณครูครับเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโดยที่21ส่วน2นี่อยู่เฉยเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน14ส่วน3เปลี่ยนเป็น3ส่วน14บ่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าแล้วก็คูณเลขปกติเลยทุกคนครับคูณยังไงเอ่ยตัดเลขได้เนาะตัดเลขได้เอาแม่7ตัดครับ7 3 21 7 2 14เราก็คูณเลข บนคูณบนสามคูณสาเป็นเก้าสองคูณสองเป็นสี่เป็นเก้าส่วนสี่เพราะฉะนั้นที่ไฮไลท์สีส้มทั้งหมดเนี่ยได้เก้าส่วนสี่นะครับมีหลายคนตอบมาแล้วนะ,อะตอบมาแล้วนะต่อไมตัวข้างหน้าที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับนะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเรารู้แล้วว่ามันต้องบวกกันใส่บวกไว้คราวนี้เราเข้ามาดูเออตัวนี้ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเพราะเดี๋ยวเราจะบวกเศษส่วน ใช่ไหมหนึ่งเศษหส่วนสอง้าวทแยงคูณครับเริ่ม2อคูณหนได้สอบวกหนเป็น3ตัวส่วนคงเดิมจะได้เป็น3าส่วนสจบแล้วครับจบแล้วบวกเศษส่วนธรรมดาธรรมดาแล้วคราวนี้นะทุกคนบวกเศษส่วนบวกไงเอ่ยอันนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันแอบแอบทำให้มันเท่ากันซะโดยการเอา2คูณบน2คูณล่าง อันนี้ทุกคนจะต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรก่อนนะอาจารย์คงไปปูทั้งหมดไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวข้ออื่นจะไม่ได้ทํานะครับนะต่อไปเพราะคอสนี้เป็นคอสวิเคราะห์ข้อสอบครับทุกคนครับสามคูณสองเป็นหกครับสองคูณสองเป็นสี่บวกเศษเก้าส่วนสี่ตัวส่วนเท่ากันแล้วบนบวกบนหกบวกเก้าเป็นสิบห้าครับตัวส่วนคงเดิมเป็นสี่นะคําตอบได้เป็นสิบห้าส่วนสี่ที่เหลือครับทุกคนทุกคนอาจจะแปลงตรงนี้ให้มันเป็นชอยไม่เป็น แปลงไม่เป็นแต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนช้อยเนี่ยให้มันเป็นตัวนี้ได้จริงไหมอ่าเราไม่จำเป็นต้องแปลงกลับให้เป็นนะครับนะเราก็ไปดูเอาไปดูดูช้ข้อหนึ่งแปลงให้เป็นเศษส่วนแปลงให้เป็นเศษส่วนสองคูณสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าตัวส่วนของเดิมเป็นสองมันได้สิบห้าส่วนสี่ไหมล่ะไม่เอาต่อไปเจ็ดสี่ยี่แปดครับบวกสี่ยี่แปดบวกสี่เป็นสามสิบสองส่วนเจ็ดส่วนของเดิมไม่ได้ต่อไปสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสาม ส่วนคงเดิมเป็น4ต่อไมสี่สามสิบสองบวกสามสบสองบวก3ามเป็นส5บห้าส่วน4เห็นไหมเช็คช้อยได้ ye, ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนไปนะครับนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนะครับตอบข้อนี้ไปตรงกับช้อยข้อ4ฮะฝนฟับเลยเนี่ยความรู้แค่เนี้ยทุกคนแค่ข้อเดียวนะมีความรู้ที่น้องต้องย่อยการหารการบวกการเปลี่ยนจากเศษส่วน นะอาการเปลี่ยนจากจำนวนค่าเป็นเศษส่วนนะครับเปลี่ยนยังไงให้ไหวอย่างเงี้ยมันจะช่วยน้องได้นะครับแล้วก็เสริมเรื่องการฝึกฝนเข้าไปฝึกฝนต้องฝึกยังไงในกลุ่มพี่พี่บอกไปแล้วเอากล่องขึ้นมาหนึ่งกล่องทํายังไงบ้างตัดโจทย์ใส่เข้าไปแล้วก็ฝึกหยิบขึ้นมาทํามันจะฝึกเรื่องความจานานได้พี่ขออย่าไม่ลงลึกนะเรื่องการฝึกฝนเพราะหลายคนเนี่ยมีปัญหาตรงที่ติวดีติวเด่นเน้นติวนะครับกูติวอย่างเดียวติวไปติวมาลืมแม่งหมดเลยนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้ ในกลุ่มแล้วก็จะฝึกฝนกันจริงไหมว่าเฮ้ยคุณทํำยังไงคุณจะต้องไม่ลืมหรือลืมให้มันน้อยที่สุดนะครับก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะนี่ครูกรสเเดชตัดใจกองครับนะออเนี่ชื่นใจจังเลยอ่ะนะะคุณครูคุณครูรู้การฝึกฝนอย่างเงี้ยแต่ก,ก็ชื่นใจแล้วหรือบางคนอาจจะยังฝึกฝนไม่ถึงไหนก็ไม่เป็นไรบางคนเพิ่งสมัครเข้าคอร์สไปก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอออ่ะต่อไปครับฝึกฝนกันได้นะคอร์สเนี้มันติวไปด้วยกันได้นะครับนะ จะติวปูพื้นฐานไปด้วยติววิคห์ข,ขสอบไปด้วยให้มันไปคู่คู่กันก็ได้นะครับนะได้หมดเลยต่อไปข้อหครับทุกคนครับเฮ้ยทุกคนนี่สองทุ่มครึ่งแล้วเหรอเนี่ยไหวมากเลยเนะี่ไปต่อทุกคนไปต่อลุยต่อคือพี่มีเลขข้อในใจนะอหยิบขึ้นมาแล้วหยิบใหม่ใส่กล่องจ้าโอเคนะฝึกฝนนะคุณครูนะคุณครูทุกท่านนะฝึกฝนนะต่อไปครับข้อหกครับ ข้อใดต่างจากพวกเห็นข้อนี้ไม่ยากข้อสอบอาชีวะที่ออกมาข้อใดต่างจากพวกนะครับเฉลยนะครับเฉลยนะเมตรเซนติเมตรวาเนี่ยมันเป็นสองมิติมันเป็นการวัดความยาวปกตินะครับนะแต่มิลลิลิตรเนี่ยม well. really ิลลิลิตรเนี่ยมันคือปริมาตรนะครับนะมันคือสามมิตินะครับนะเพราะนั้นสี่ช้อยเนี่ยข้อที่แตกต่างกันข้อสามครับข้อนี้ตอบจะข้อสามด้วยนครับเมตรวัดความยาวเซนวัดความยาววาก็วัดความยาว นะครับนะหนึ่งวา2สองวาสามวานะครับนะอ่าโอเคนะข้อนี้ตอบชอยข้อสามทุกคนครับนะอ่าทุกคนสังเกตไหมอันนี้เสริมให้นะครับข้อสอบที่ออกโดยธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องหน่วยมาเกี่ยวข้องหน่วยยังไงไม่รู้เกี่ยวข้องแน่นอนบางทีมีรอสอกับพอสอด้วยข้อนั้นอ่ะพี่ทําไม่ได้นะครับนะเออไม่รู้อ่ะเปลี่ยนรอสอกับพอสอรอสอยังไม่รู้คืออะไรเลยนะครับนะ เ,ออเดี๋ยวไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับเรื่องเปลี่ยนหน่วยเนี่ยนะครับนะเออมตรเป็นเซนติเมตรกิโลเมตรเป็นเมตรฟุตเป็นนิ้วไล่เป็นงานงานเป็นตารางวาตารางวาเป็นตารางเมตรอย่างเงี้นยนอาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะอันนี้พี่เสริมให้นะครับเพราะว่า,เ,าเราพูดไปเยอะมากนะครับนะหนึ่งเมตรกี่เซนหนึ่งกิโลเมตรกี่เมตรหนึ่งฟุตกี่นิ้วหนึ่งไล่กี่งานนะครับนะตารางวาหนึ่งตารางวากี่ตารางเมตร อย่างเงี้ยน้องไปฝึกฝนเขียนเพิ่มเติมได้นะครับนะ,ะการเปลี่ยนหน่วยนับขาสัตว์จะออกไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่เหลือที่นะไม่เหลือนะครับนะคือบางทีอาจจะไม่ได้ออกการนับขาสัตว์ตรงๆจะไปออกการนับอายุไปออกการแก้สมการมันก็จะมีวิธีการของมันถ้าเราไม่ชอบแก้สมการเดี๋ยวจะพี่พูดในอีพีต่อๆไปนะครับใครเคยเตะกัพี่แล้วก็คือเอาช้อยส์ไปแทนพี่จะสอนลึกลงไปนะครับนะ,ะข้อที่7ครับไปต่อการเปลี่ยนหน่วยครับ น้ำหนึ่งพันลิตรเท่ากับกี่กิโลกร,รัมนะฮะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากันนะฮะปริมาตรนะเพราะนั้นน้ำหนึ่งพันลิตรก็คือหนึ่งพันกิโลกร,รัมครับอันเดียวกันนะข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมเท่าก<ๆ>ัน<ๆ>อย่างเงี้ยวันนี้ฝากกันบ้านเลยไปจดนะครับไปโจดย์นะเนี่ยไปจดเลยเดี๋ยวจทย์ให้ก็ไดนะ้จดให้จดให้หนึ่งเมตรอ่นะทุกคนครับหนึ่งเมตรเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งร้อยซม อย่างเงี้ยน,นะอ่าต่อไมข้อหกถ้ามองเป็นมาตราการวัดข้อสี่ได้ไหมครับอืมไม่หรอกเป็นเมตริกเลยพวกนี้ใช่ไหมมันจะไม่ลึกเหมือนเอกคณิตจริงๆนครูคนะฮะเออเป็นเมตริกเป็นนู่นนี่นะะั่นใช่ไหมเป็นมาตราอะไรว่ามาตราไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อออมองได้นะแต่ว่าถ้ามองในแงน่คณิตศาสตร์จริงๆแบบคนทั่วไปด้วยนะครับนะคงไม่ได้มองมาตรวัดอย่างนั้นนะ แต่เขาไม่รู้คนออกข้อสอบนะแต่ว่าพี่ก็ไปสอบอะ่ะก,ก็พี่ก็เฉลยอ,อย่างนี้นะครับนะอถ้ามองอย่างนั้นเหรอมองเป็นหน่วยไทยอย่างเงี้ยเหรอก็ก็จะดูลําบากนิดหนึ่งนะแต่นี้ช่ามาเถอะเพราะมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้นะอันนี้พี่จดความรู้เพิ่มเติมนะหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยเซนต่อไปหนึ่งกิโลเมตรครับที่มันออกไปบ่อยนะหนึ่งกิโลเมตรคือหนึ่งพันเมตรอย่างเงี้ย จะต้องเปลี่ยนให้เป็นเพราะว่ายวมีเรื่องการปักเสาเรื่องระยะทางเรื่องอเรื่องความเร็วอัตราเร็วนะครับที่มีกิโลเมตรมาให้มีอะไรเงี้ยน้องจดไว้เลยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับนะหนึ่งฟุตเนี่ยหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตเท่ากับสิบสองนิ้วยางเงี้ยนะครับเขียนจดไว้เลยครับเขียนไว้เลยนะฮะเาเห็นปะ จ่อถือดับไมคคอนไหมครับข้ามถือถ้าไมคอนน่ะนะครับนะมันก็จะเป็นง่ายๆนะครับนะอ่าหนึ่งไร่หนึ่งไร่สี่งานหนึ่งไร่เท่ากับสี่งานอ่าหนึ่งงานเท่ากับหนึ่งร้อยตารางวาอ่าเงี้ยนะครับนะอ่าบางทีเราไปเจอไหมเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะถ้าใครเคยสอบพวกมอสามแปดจะเจอประจํานะครับนะอ่าหนึ่งตารางวาหนึ่งตารางวาเท่ากับสี่ตารางเมตรเนี่ยเงี้ยนะครับนะอ่า หน่วยก็จะออกทั่วๆไปนะครับนะถามว่าออกยากเกินไปนั้นก็มันก็จะทําส่วนๆอย่ากนี้ทาไม่ได้นะครับนะอย่างพอสอก็รอสอที่เคยออกไปหลายคนก็ทําไม่ได้เราก็ไม่ได้อ่านถึงตรงนั้นก็ไม่เป็นไรทุกคนครับนะเราไปดูอันที่มันทั่วๆไปดีกว่านะครับนะพี่ย้าไว้ตรงนี้นะครับเพราะเราจริงเราไม่ได้ครูคณิตเนะเาะออาเขียนหลักๆตรงนี้ไว้นะครับนะต่อไปครับต่อไป นี่มีหนึ่งศอกด้วยนะเออครูอันน่หนึ่งเมตรนี่ต่อไปครับไปต่อนะไปต่อไปต่อข้อที่แปดครับเรื่องหน่วยเนี่ยเสริมให้ประมาณนี้นะครับนะหนึ่งมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งพันไมคอนครับนะอาจารย์กราบเลยนะครับนะอาจารย์ไม่อาจารย์จำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับนะนี่เห็นไหมครูวินัสบอกว่ามีพศอสอ,อ,สอนะเมื่อคราวที่แล้วออกข้อสอบนะครับนะบ,นะบวกสองสามสี่อะไรเนี่ยก็ต้องก็ มันออกมาครั้งหนึ่งเนาะเท่าที่เคยสอบออกมาครั้งหนึ่งเรื่องพอสอบก็รอสอบนะครับออาต่อไปครับข้อที่8ดครับเวลาใดที่เข็มสั้นละเข็มยาวทับกันพอดีนะครับนะนี่อาชีวะถามอาชีวะเคยถามนะครับนะรอบนี้ไม่น่าออกเลยมั้งนะข้ามไหมข้ามไม่ได้เดี๋ยวแม่งออกอีกเพราะข้ามแม่งออกเลยนะ อ่ะข้อ8ครับไม่ยากครับเข็มสั้นกับเข็มยาวทับกันพอดีก็คือตอนเที่ยงเนี่ยข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สามก็พออ,อันนี้ไม่ยากน,นี่ไม่ยากนะครับนะคราวนี้พอข้อ9นะครับถ้าเวลามันไม่ใช่ที่เราเห็นชัดๆนะครับไม่ได้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันต้องมีสูตรครับอย่างเช่นข้อที่9้าครับเวลาบ่ายโมงยี่สิบสองนาทีเข็มสั้นกับเข็มยาวทํามุมกันเกี่ยวสามนะ สูตรตายตัวเลยทุกคนครับสูตรจะมีสูตรตายตัวเลยก่อนจะไปสูตรตายตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะสูตรตายตัวคืออย่างนี้ทุกคน่าที่ว่างจดนะไอ้ข้อแปดจบนะถ้าเวลามันไม่ใช่เที่ยงตรงหกโมงเย็นเนี่ยเก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยนะครับนะเรามีวิธีการวัดมุมของเข็มนาฬิกานะครับนะเข็มนาฬิกาวัดมุมโดยการเอานาทีทุกคนจดไว้นะนาทีคูณหกครับ นาทีคูณหกนะอานาทีคูณหกนะครับานาทีคูณหกคุณครูระหว่าง,งครูจดสูตรนะใครมีเพื่อนที่สอบได้ที่หนึ่งนะบอกรอละรอจันหน่อยนะเครื่องหมายข้าราชการอะไรต่างๆกําลังใส่กล่องนะครับนะสี่ร้อยกว่าชุดนะครับสี่ร้อยกว่าคนเยอะมากนะครับนะทาทามาประมาณสั่งมาบานเดือนหนึ่งแล้วนะครับนะของเพิ่งมานะครับเดี๋ยวดังรีแพ็กกันอยู่นะครับ อ่าถ้าเป็นนาทีทั่วไปเอานาทีคูณหกนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยมีหารสองอะไรด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวเสริมให้นะครับนะหลายคนที่พิมพ์มาแสดงว่ารู้แล้วนะครับเอางี้ทั่วๆไปคือเอานาทีคูณหกหมายความว่าถ้ามีเวลามาให้น้องไปวาดรูปมาครับนะแล้วเอานาทีของมันเนี่ยนะครับคูณหกบางคนถามทําไมต้องคูณหกเป็นสูตรตายตัวเลยน้องมีหนา้า,นาที่เอาคูณหกเสมอเลขหกตรงนี้จะไม่เปลี่ยนอาจารย์แล้วทาไมต้องคูณหก เออคูณหกเธอนะครับนะ <c oughs> คูณหกเถอนะแล้วทําไมนะเออคูณหกเถอะนะครับนะเออน้องมีหน้าที่ไปนับนาทีมาแล้วคูณหกนะครับอย่างเช่นยกยกยก,ยกตัวอย่างสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาไปวาดรูปมาสิบนาฬิกาเข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขสิบก็จะมีเลขสิบเอ็ดเลขสิบเลขเก้าใช่ไหมอย่างนี้เลขเก้าแบบอ่ะ ให้น้องนับนาทีว่ามันกี่นาทีเข้าไหมนับอะไรอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้มันกี่นาทีให้น้องนับว่าเข็มสั้นในเข็มยาวเนี่ยมันห่างกันอยู่กี่นาทีนะครับโดยที่มุมกว้างตรงนี้ไม่เอานะฮะนับแค่มุมแคบเราก็รู้ว่าเข็มสั้นมันชี้เลขสิบเข็มยาวชี้เลขสิบสองตรงนี้มันก็ห่างกันอยู่สิบนาทีทันไหมทุกคนนับนาทีเป็นไหมสิบนาทีเพราะนั้นเอานาทีคูณหกก็คือสิบนาทีที่มันห่างกันนะครับ นับช่องเลยนะชอ่องกว้างๆตรงนี้ไม่นับนับที่แคบๆเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นเอานาทีตรงนี้1ิบนาทีคูณหกครับ10บคูณ6นับได้1ิบนะสิบคูณหสิบคูณหได้หกสิบจบครับตอบเลยหกสิบองศาเข้าไหมนี่คือในกรณีที่นาฬิกามันเป๊ะๆเข้าไหมนี่คือวิธีทั่วไปนะครับคราวนี้ทุกคนทันนะนาทีคูณ6นะ คราวนี้ใหม่โมงยี่สิบสองครับนอกไปวาดรูปเหมือนเดิมบ่ายโมงยี่สิบสองวาดรูปครับบ่ายโมงยี่สิบสองบ่ายโมงยี่สิบสองทุกคนกรครบ่ายโมงยี่สิบสอ,องเข็มยาวชี้เรลขอะไรครับช่วยหน่อยสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ่ายโมงยี่สิบสองเข็มยาวชี้เรลขอะไรครับคือยี่สิบสองเนี่ยตองเข็มยาวชี้เยก ยี่สองเนี่ยมันต้องเลยเลขสี่มาใช่ไหมเลยเลขสี่มาสองนาทีก็ประมาณนี้เข็มยาวนี่สองนาทีนะครับต่อไปเข็มสั้นชี้เลยเลยครับเข็มสั้นบ่ายโมงยี่ิบสองเข็มสั้นชีเ้เลขเลขสิบสามไม่มีนะครับนะเลขหนึ่งจริงไหมเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งตรงนี้หนึ่งหนึ่งอ่าใครฟังบ่อยๆก็จะเบื่อแล้วแหละนะครับนะเหมือนเดิมทุกรอบพี่ก็พูดเหมือนเดิมทุกรอบนะครับนะแล้วน้องก็เอานาทีคูณหก สูตรเดิมนาทีคูณหกทำเหมือนเดิมทุกประการก่อนนะครับนาทีคูณหกเออหนูต้องนับนาทียังไงทุกคนเข็มสั้นอยู่นี่เข็มยาวอยู่ประมาณนี้ก็นับสิว่ามันห่างกันอยู่กี่นาทีมุมกว้างๆตรงนี้ไม่ต้องนับนะครับนะนับมุมแคบๆเห็นไหมนับมุมแคบๆตรงนี้บางคนบอกอาจารย์เข็มสั้นมันเลยมานิดหน่อยหรือเปล่าเข็มสั้นยังไม่ต้องอยังยังไม่ต้องเขยบนะฮะ เหมือนชี้เลขหนึ่งเป๊ะๆก่อนนะครับเหมือนชี้ตรงนี้เป๊ะๆก่อนชี้เหมือนนาฬิกาโดเรมอนนะทุกคนครับนะ,ะชี้เลขหนึ่งเป๊ะๆก่อนมีเข็มยาวที่ต้องพอดีเนี่ยเข็มยาวชี้มาตรงนี้พอดีเข็มสั้นสิบสามนาฬิกาเนี่ยชี้เลขหนึ่งก่อนอความจริงมันต้องขยับใช่ไหมเดี๋ยวได้ขยับแน่แต่ใจเย็นๆนะครับทุกคนนับครับว่ามันห่างกี่นาทีห้าสิบสิบห้าแค่นั้นไหมตรงนี้มาอีกสองนาทีนิดหนึ่งอีติ่งตรงเนี้ยเนี่ยติ่งตรงเนี้ยสองนาทีก็เป็นเท่าไหร่ครับ 17นาทีถัดหมสิบเจนาทีห่างกัน17นาทีนาทีคูณ6เริ่ม17บคูณหมาทุกคนคูณคูณเลขธรรมดาเริ่มท่องสูตคูณแม่หพร้อมกันนะทุกคนคูณเลขนะเริ่มนะใครที่เคยตีกว่าพี่ต้องรู้เทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวนะเริ่ม 7, จ็2ใส่สทด4ี่ครับตบาใบหกหนึ่ทดสเป็น10บครับผมได้เป็นสิบ สิเ่เท่าไวะหกบวกสี่เป็นสิบอ่ะเป็นสิบนี่เป็นสิบอ่าเป็นหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเข้าไหมอ่าแล้วเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวพึ่งตอบนะเดีย๋ยวพึ่งตอบเลขสามนะเดีย๋ยวพึ่งตอบข้อสามนะนาทีคูณหกคือถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปก็แบบนี้แหละนะครับนะอ่าเป็นโจทย์ที่สิบนาฬิกาตรงเมื่อกี้ก็ทําได้เลยคูณ cool เลยแต่คราวนี้มันมีเศษนาทีเนะี่ยทุกคนนึกถึงนาฬิกาจริงๆเนะี่ยเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เนะี่ย พอนาฬิกาจริงๆเนี่ยเข็มสั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนาฬิกาจริงๆต้องไปไงครับเข็มสั้นต้องเปไงฮะทุกคนดูอาการของเข็มสั้นครับความเป็นจริงเข็มสั้นต้องเปไงฮะมันต้องมาชี้ที่เลขนี้หรือชี้กระเถิบเข้าไปมันต้องมาชี้ที่เลขหนึ่งนิดๆใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมมันเป็นยังไงน้องต้องพิจารณาให้เป็นเห็นมามุมเป็นยังไงครับ ในความเป็นจริงเนี่ยเข็มสั้นมันจะเป็นอย่างนี้เข็มยาวอยู่ที่เดิมนะเข็มส an ั้นมันจะกระเถิบเข้าหรือกระเถิบออกทุกคนเข็มยาวอยู่เท่าเดิมนะย้ํานะเข็มยาวเท่าเดิมนะตรงนี้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเข็มสั้นมันจะเข้ามาอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันจะเข้ามาให้ได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นอย่างนี้เรียกว่ามันแคบลงนะครับนะถ้ามันแคบลงเนี่ยนะครับนะให้ทุกคนเอาเลขที่เราได้ตรงนี้นะครับไปลบออกนะ ลบออกมุมนะมันจะแคบลงเอาไปลบออกอาจารย์มันต้องลบตลอดเลอเปล่าน้องต้องดูเองนะว่ามันขยับเข้าหรือขยับออกนะครับมุมมันแคบลงหรือเปล่าเพราะเข็มยาวมันอยู่เฉยๆเนี่ยแต่อันนี้มันกระเถิบเข้ามาเพราะฉะนั้นมุมที่เกิดขึ้นมันแคบลงนะมันเข้ามามันแคบลงแต่ถ้ามันออกมันขยับออกให้เอาไปบวกเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างบวกด้วยนะครับเพราะนั้น ตรงนี้ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่น้องทุกคนต้องคิดเองนะครับว่าคุณจะบวกหรือคุณจะลบนะครับเดีย๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอีกหลายตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เอาไปลบเอแล้วลบเลขอะไรอาจารย์ลบเลขอะไรนั้นให้ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับว่าโจทย์เขาให้มากี่นาทีดูที่โจทย์ที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีเขียวเลขเท่าไหร่ครับยี่สิบสองใช่ไหมให้ทุกคนวยี่สิบสอง 22, ตัวนี้ไปหารด้วยสองแบ่งครึ่ง ทำไมต้องแบ่งครึ่งเออแบ่งครึ่งเถอะเอานาทีเนี่ยหารสองแบ่งครึ่งเป็นสูตรตายตัวไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับหารครึ่งเสร็จมาใส่ตรงนี้คือพี่ไม่พิสูจน์ให้ดูนะเพราะเป็นสูตรตายตัวนะครับนะเอาเลขที่โจทย์ให้มาตรงเนี้แบ่งครึ่งทุกคนยี่สิบสองแบ่งครึ่งยี่บสองตรงนี้นะยี่บสองแบ่งครึ่งจะเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดครับคําตอบก็กลายเป็นหนึ่งร้อยสองลบสิบเอ็ดทุกคนลบเลขหนึ่งร้อยสองลบสิบเอ็ดจะกลายเป็น เก็ครับผมฝนฟับเลยทำจริงไวมากทุกคนนาทีคูณหตรงนี้นะสูตรนี้ต้องรู้เปเป็นพื้นฐานเลยนาทีคูณหกต่อไปดูว่าจะบวกหรือลบมุมมันเป็นยังไงมันแคบหรือมันขยายขึ้นนะครับนะถ้ามันแคบลงให้เอาไปลบเพราะเข็มยาวมาอยู่เฉยข้างมันนะครับนะมุมมันเขยิบเข้ามาตรงนี้เห็นไหมให้ออาไปลบนะครับนะอ่าโอเคนะเอาไปลบนะถ้ามุมมันใหญ่ขึ้นให้ไปบวกเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ นะครับแล้วก็ใส่เลขตรงนี้มาเอาเลขตรงนี้ไปหารสองมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับใครที่ฟังเดือนหมาหอนสอบถทอเดือนหมาหอนมสามแปดเนี่ยนะครับต้องเบื่อแล้วนะครับพี่พูดมาปีนี้นะปีนี้พี่พูดเรื่องเนี้ยมาเนี่ยรอบนี้รอบที่สามถ้าถ้าถ้ารวมในกลุ่มด้วยรอบที่สี่นะครับนะโอเคไหม <laughs> อ่ะขออีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวนอนไม่หลับทุกคนครับนะเดี๋ยวนอนไม่หลับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที เข็มสั้นในเข็มยาวทำมุมมันเกี่ยวองศาครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอ่ะมาละสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีวันรูปครับวันรูปไปด้วยกันนะทุกคนนะอ่าสามสิบนาทีเข็มยาวชิลเล็กกวันรูปไปด้วยกันเข็มยาวชิลเล็กกอ่าเป๊ะๆตรงนี้เข็มสั้นไม่ต้องขยับนะครับอ่าสิบห้านาฬิกาเข็มสั้นชิลเล็ครับเข็มสั้นชิลเล็กสามเนาะ สามสี่ห้าเลขสามเข็มสั้นนะเข็มสั้นนะอ่าชี้เลขสามมันเป็นไงคุณครูเดี๋ยวมันต้องขยับแน่แต่ชี้เลขสามเป๊ะๆก่อนเอาไปเป๊ะๆก่อนนะครับแล้วเราก็นับนาทีว่าเข็มสั้นในเข็ยมยาวมันห่างกันอยู่กี่นาทีนะครับนะทุกคนนับห้าสิบสิบห้านาทีคูณหกนะครับนะไม่ว่ายังไงก็ต้องหารสองครับจะบวกหรือลบก็ต้องหารสองนะเมื่อกี้เห็นคำถามเป๊ๆนะฮะ ถ้าบวกก็ต้องหาร2ลบก็ต้องหารสองอหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมยังไงก็ต้องหาร2เสมอนะครับเอานาทีก่อน5้าสิบ้านาทีคูณ6ครับคูณเลขพร้อมกัน15บห้าห้าหกสามสิบใส่ศูนย์ทดสามหกหนึ่งหกทดสามเป็นเก้าได้เก้าสิบเก้าสิบคุณครูใครอยากดูย้อนหลังทุกคนกดแชร์ไว้ได้นะแชร์ไว้หน้า Facebook ตัวเองได้เพราะอันนี้ ติวหน้าเพจ a c e b o o k แชร์ page, Facebook, ไว้ได้เลยนะครับนะหรือถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีสารบัญให้นะครับนะเดี๋ยวจัดทําสารบัญให้สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับนะหรือใครไม่อยากหาในกลุ่มแชร์ไว้ก่อนได้นะครับต่อมาคุณครูคําถามสําคัญครับข้อนี้บวกหรือลบครับทุกคนบวกหรือลบครับแล้วก็ดู hmm. เข็มยาวมันต้องอยู่เฉยๆเยมันจะไม่ไปไหนอยู่แล้วแต่เข็มสั้นเนี่ยในความเป็นจริงเข็มสั้นจะไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม นนในความเป็นจริงเข็มสั้นจะไม่กระเถิบออกด้วยจริงไหมเพราะมันจะไปที่บ่ายสี่โมงให้ได้เลยจริงไหมเพราะ,ะนั้นเข็มสั้นมันจะเข้ามาอย่างนี้แค่รู้ว่าเข้าก็รู้ว่ามันแคบลงแล้วเห็นไหมเออมันเข้ามาเงี้ยเข้ามาเงี้ยดูมือพี่ดิเออเพราะ,ะนั้นมันแคบลงก็เอามาลบครับเอามาลบแค่นั้เองลบดูแค่นี้นะลบเท่าไหร่เอาเลขตรงนี้สามสิบตรงนี้ไปหารด้วยสอง สามสิบหารด้วยสองแบ่งครึ่งสามสิบหารด้วยสองเป็นสิบห้าที่เหลือลบเลขครับเก้าสิบลบออกสิบห้าจะกลายเป็นเจ็ดสิบห้าครับคำตอบข้อนี้คือเจ็ดสิบห้าครับผมจบตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายไปไวนิดนึงตัวอย่างสุดท้ายครับยี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทียี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีอ่าเอาละเริ่ม เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคุณครูครับพี่ก็ไม่ได้อยากย้ำอะไรมากบางทีมันก็ไม่ออกนะครับนะบางทีมันก็ไม่ออกนะครับนะบางทีออกข้อเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากนะครับนะแต่ออกมาต้องเป็นคะแนนนะครับนะเพราะว่าคณิตศาสตร์อยากที่ติวไปเมื่อตอนต้นจำได้ไหมมีหลายเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เลยนะครับหลายเรื่องมากๆแต่มันจะมีไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ออกข้อสอบจริงๆในวันจริงนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรมันจะออกเพราะนั้นต้องฝึกให้เยอะนะครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ